ากินข้างทางนี่ละไม่หลายโพดก็จะกึดจักอยากมื้อนี้พาคุณพี่มานำฮักเอาฮักเอาบอกเอาไปแช่น้ำส้มไว้สักพักนึงอ่ะเอาว่าจะอืดจะได้กินปันใดแม่นี่ค่อยที่จอยมาเก็บมันไว้เล่นมันแตกหน่อยเห็นบ่นี่เก็บไอ้ดอกพันสิงโตจ้ะก็เอาไปตากแดดไปต้มน้ำชาพอมาพี่น้องผ้าเมื่อนี้ผ้าคุณพี่สุวรรณค่อนสวยมาออกกล่องน้ำเด้อสวยสุปีแล้วเล่าน่ะเพิ่นไปเมืองไทยมาเพิ่นดูทางไปเที่ยวไปลอดไทยไปสร้างบ้านอยู่เมืองไทยมาบ่แม่นสร้างบ้านไปซ่อมซื้อไปซ่อมซื้อว่ะเออโอ้ก็สร้างมาเฮ็ดบ้านหลังนึงพุ่นละยายเอ้ยบ้านปลายแล้วหือบ้านปลายแล้วเกียดกับเกียดหาบ้านหน้าเกียดครับอันนั้นพ่อแม่พี่น้องเลิกงานมาได้โทรหาเพิ่นเลยแต่งตัวไม่ย่ายเพราะนั่นไปไสล่ะเก็บพักแล้วพ่อนะออกไปฮับเดี๋ยวนี้ได้แล้วก็แล่นหูหลุบหูความแจ้งโชว์เราไอ้จอยมีอะไรเดี๋ยวตุ๊บโอ้ยตะกอนย่านยุ่ยย่ายเดี๋ยวนี้เศร้าย่านแล้วย่านแล้วเว้ยไม่ย่านแล้วเดี๋ยวนี้ตะกอนย่านยุ่ยบ่งยุ่ยหนอนพ่อแม่พี่น้องเลยอ้วนพูดเขียวกับเขียวโลดเศร้าย่านแล้วตะกอนนี่ย่านอยู่เดี๋ยวนี้ยังนอนกินฮักโปเลยได้พี่น้องเอ้ยจอยนะมื้ออื่นน่ะมีรถไปทำงานเจ้าใส่หอบใส่รถแล้วไปฝากหมู่ที่ทำงานพร้อมมื้ออื่นน่ะอันนี้ส่งเป็นดอกนะมันเด็ดมันแตกไปเรื่อยเด็ดไปเด็ดไปฝนตกเรื่อยๆเพราะกับแตกออกแตกไม่เขาก็ได้เก็บอยู่เรื่อยๆอ่อนๆน่ะมื้อนี้บ่ได้เอากระบุงมาไว้จอยน่ะมา2คนกระมวลคือว่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมาผู้เดียวก็เว้าอยู่ผู้เดียวมาผู้เดียวกระมวลอยู่ผู้เดียวมันบ่นจอยผ้าฮักมวลๆพ่อแม่พี่น้องดังโป๊ะนี่คุณแล้วไปทําบุญเลยยายต่อกว่าพุ่นแต่ก่อนน่ะย่านอยู่นอนนั่นเดี๋ยวนี้มึนเบิ่งแน่นี่เอ้านี่แหละที่ห้อยที่จอยมาฮักไปพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะเกิดขึ้นมาใหม่เห็นบ่นั่นก็แตกออกเรื่อยๆเพิ่งดีๆก่อนที่จอยจะง่ายหลังจอยจะพาไปเก็บทั้งฝุ่นยอดอุบวบอ้วนๆอันได้เป็นดอกละดอกซ่องสิแกกับปล่อยเพิ่นไว้สิได้มีอันนั้นยังก็ล่ะมีเมล็ดให้เพิ่นได้เกิดปีต่อไปอันนี้เอาอยู่ได้นี่คุณน่ะบ่จังได๋ฮักดังโป๊ะๆนี่เฮ้ยหากินทางนี่ปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องขอไปเก็บในสวนเขาเจ้าข้างบ่จักอึดจักอยากของรัฐบาลหาเก็บของเขาเจ้าในสวนเขาเจ้ายิ่งใส่แตกก็นะเอาแป๊บเดียวนี่ขนาดได้นี่ดีขนาดได้นี่เอาม้วนอ้ว
บอ่อนนี่คุณใส่รถไปหมูกินคักๆเบิ่งเพื่อนที่นะโอ้อยากได้อยากได้นี่จะแซ่คนไปให้ผู้นึงแห่งเพื่อนสาวแห่งว่ามีรถอยู่ประกอบที่ครัวเอามาส่งลูกในเมืองข้างๆบ้านในเมืองบ้านจ้ะนี่ก็บ่มาแวะเอาคันจ้อยได้รถไปเฮ็ดงานนี่จ้ะก็เอาไปบ่แม่นหยังดอกขนไปอยู่ฮักเอาฮักเอานี่พ่อแม่พี่น้องก็แป๊บๆนี่ก็เครื่องกระตาแล้วเด้อนี่เด้อกระตาเป็นหน่อยใช่ล่ะเดี๋ยวไปหลอกออกนี่ก็สิบ่หลายดอกอ้อมันใบมันนะจ๊ะเนาะเด้อผู้ว่ามาซอยข่อยเก็บไปฮักดังยอดกองตุ้งน้ำกันนี่มันฮักดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะบอดี้ยินบอดี้สาวจอยฮักดังโป๊ะโป๊ะแข่งกับไปพูดแล้วก็ถ่ายลงเฟซบุ๊กของเราอยู่พูดเซ่ออยู่พูดหือไปเฮ็ดมากกล้อง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 หักมวนนะหักมวนหักมวนโอ้ทั้งมือก็ทั้งไอ้ถือกระตาทั้งถือกล่องมือหนึ่งก็หักบักแน่นี่อวบขากปานขนาดกับใจนี่พ่อผิดหวังพ่อแม่พี่น้องปีนี่เลยนี่มื้อนี้แดดดีฟ้าไม่เฮ็ดซะกันก็มืดเมื่อแล้วจังเข้าไปหาเหตุนั้นเหตุนี้อยู่บ้านแต่ซ้ำนั้นเมื่อก่อนกองเต็มบ้านสางกินแล้วก็ออกมาบ่แม่นยังดอกจ้ะเดี๋ยวงั้นมาหิ้วข้าวกินข้าวก่อนมื้อนี้พ่อนี่กินเอาข้าวนั่นนั่นต้มขนมจีนต้มเส้นขนมจีนนี่เช้าก็ตำบักหุ่งเบื่อแสบใส่บ่อีแม่ข่อยเก็บแผงมวนเด้อนี่เด้อโอ้เป็นยังคือบอกกระบุงมันนอดจ่อยเอ้ยบอกเจ้าของมึงไงจ้ะนี่มีดอกเป็นจังสีน้ำบานแสบขนาดเด้นมึงไงนี่มึงเจนบอลจ่อยผ้าฮักเอาฮักเอาอยู่นี่มวนขนาดเด้นสับหลาบไปพี่ผ้าฮักกองไว้เพราะมันไม่ออกจ้ะเพราะว่าจะจ่อยสีหลอกก่อนว่าได้เปิ่นกระตาจ้อยแล้วเอามาไว้มองนี่คือมีเตือนคุณตำแย่ตำทางท่านเนาะผ่านกระตาบ้างแน่บุญท่านที่เจ้ากระบุงมาใหญ่ๆหยาดมันคำก่อนว่าแม่นยังดอกก่อนสิออกมารับเล่านี่เจ้ากับไปแวะร้านในขายของซื้อไปซื้อของมาให้ชิดมาเก็บนี้ยังได้ก็คิดว่าแต่สองสาวนั่นประเสริฐสปริงร่วมมาฝากเขากันตอนแรกก็นึกว่าอันสาวๆเขาสิส่งในยังก่อนเราเฟซบุ๊กแม่เขามาให้จะให้เบอร์โทรศัพท์เด็กหน่อยไปบอมาเก็บกับจอยนี่สาบลาบอยู่เฮ้ยเก็บหมดบอมือนี่ประสิทธิภาพไปเล่าไปรออีกเบิ่งอีกมองนึงอยู่นี่กันผ้าหักโปะโปะโปะจากปากจนพ่อแม่พี่น้องโป๊ะได้ยินบ่ล่ะโป๊ะยินเสียงดังควักคักควักคักแน่นี่โอ้โหดูนะแตกสุดยอดเลยแตกไอ้คะแนนมันแตกขึ้นมาเบิ่งแน่นี่เฮ้ยสุดยอดเลยคุณฮ
ักมวนเลยก้อนหนึ่งหรือว่าเต็มกำมือเลยว่าสันเถอะสุดยอดสุดยอดให้มันแตกไว้นี่มันออกแล้วนี่นี่ไงนี่พูดสุดยอดสุดยอดมองไปเก็บมาทิ่มกองบุ้ม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 เนี่ยไม่ใช่คุณหลายอยู่ไหมจ๊ะปด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 หนองแง่ปะไดโอ้ยฟังตั้งดิบนะเนี่ยโอ้ยสะอ่อนคักลายเต็มสับหลามีแต่หยอดอวบอวบต้องการที่เรามาเจ็บให้มันแตกไว้สุดยอดตัวของเขาว่าน้ำจอยมันบ่จ้ะหักดังโป๊ะโป๊ะสาบหลับอยู่มั้ยเป็นแถวเป็นแถวอยู่มั้ยอุ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมืออื่นจังสิมาใหม่มาเก็บเอามือละคลิป2คลิปมันอยู่ไกลบ้านบ่ต้องไปไกลตรงนี้ผู้ใดขี่รถผ่านก็ถึงบางอ้อหาง่ายง่ายท่านผู้นั่งสับหลาไปผมมืออื่นจังมาเก็บเอาเลาะทางอื่นกันไม่ได้แก้คักดอกมืออื่นน่ะพอดีพอดีล่ะไปใส่ล่ะเสียงเงินเสียงนองบ่เดี๋ยวจะนั่งหลอกแป๊บนึงมองนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าจะกระเด็ดในพักนึงแล้วล่ะแล้วมันสีมันสีมันสีนั่นนั่นสิว่าคือผ่านนั่งหลอกไล่เอ็นนาชีแถบสิวายจ้ะเรากำลังพี่สิว่าเรากำลังคุยกันให้กันเข้าใจทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราอยู่กับมูเล่าเพิ่นนับถือศาสนาคริสเตียนมาจ้ะเนาะแต่ก่อนเพิ่นก็นับถือศาสนาพุทธเจ้านี่ล่ะเพิ่นป่วยเพิ่นรักษาหายทั้งนั้นเพิ่นก็เลยนับถือทั้งนั้นแต่ถ้าเพิ่นแต่ถ้าข้าเจ้าเจ้าสินับถือยังกันเป็นศิษย์ยังของข้าเจ้าเต็มไปหมดเลยไงโอ้ยช่วงนี้เฝ้ากินเอาไว้ตู้สีเขียวแล้วกินพักหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากคือขึ้นมาแล้ววาสิผ้าพี่สวรรค์เราไปเก็บไอ้พักกูดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันจะทันบ่เนี่ยสุดยอดเลยนี่สวยงามอีหลีพ่อแม่พี่น้องพูดถึงเรื่องไงเรื่องตักป่าพ่อแม่พี่น้องจ้าพูดเรื่องจะตักป่าว่าแมนว่าจอยเนี่ยบ่อยากเอิ่นไอ้แพทมาตักป่านําเด้อเพราะว่าแต่ละมื้อนี่มื้อใดไปจอบมื้อเฮาไปจอบหลายรอบเนี่ยมันบ่มีบัดมื้อนึงไปจอยนี่ไปจอบถึง3รอบพุ่นน่ะบ่แมนหยังเด้อขอบอยากไปจอบว่าไปในน้ํามันสิลงปานใดปลามันสิขึ้นบางแซ่ไปจอบน้ําลงไสติงลิงเห็นหอดขี้ต้มมันก็บ่มีปลาให้ตักปีนี้ปลามันบ่หลายพ่อแม่พี่น้องปีนี้ปลาบ่หลายมันบ่คือปีที่แล้วปีที่แล้วโอ๊ย
ไอ้บ่มีปัญญาสิเอาปลาแต่ว่าปีนี้นั่นปลามันขึ้นคนละมองละแกขึ้นมาใครมาว่างใครแม่นว่าถามว่าจอยไก่แพทย์ได้ทะเลาะกันบ่บ่ได้ทะเลาะกันเด้อจ้ะบ่ได้ทะเลาะบ่ได้ด่าบ่ได้อีหยังกันเลยเพียงแต่ว่ามีช่วงนึงมันก็ห่างหายกันไปนะจ้ะเนาะห่างหายกันไปช่วงนี้จอยก็บ่มีรถนําล่ะใส่มาใส่กับบ่ได้แล่นไปน้ํากลกันเพราะจะได้ไปเก็บเฮ็ดเก็บผักนํากันเพราะว่าอาทิตย์เพิ่นไปโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องจ้ะเลิกงานมากก็ซั่วสิมาถ่าเพิ่นเลิกเรียนมากก็ซั่วสิฮอดป่านจะค่ํากับมืดคันค่ํามืดคักหลายก็ได้แค่ไปซ่องปลาผักก็บ่ได้เก็บแม่นว่าบ่อยากเอิ้นอยากหยังไปแพทย์ก็ไปซ่อมึงหลายรอบอยู่นั่งว่าแต่ว่านั่งก็บ่ว่าบ่มีปลาจะกลับไปเบิ่งหลายรอบอยู่เด้อมันแม่นว่าบ่จะบ่ไปเบิ่งหลายรอบเด้อกว่าจอยสิได้ตักปลาแล้วก็เป็นคุณพี่ละไม้คนสวยของน้องจอยนะบ่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่ได้อีหยังกันดอกมูมูมีมีนี่แหละคิดฮอดก็เขียนหากันนี่พี่สุวรรณน่ะที่จริงน่ะเล่าน่ะต้องเป็นคนไปตักปลาก่อนหมู่แล้วก็เล่ากับจังมาบอกเข้าคันพี่สุวรรณเราไปตักปลาแล้วพอปลาปุ๊บนี่ในช่วงเวลาคณะที่เฮาทํางานอยู่ที่จอยทํางานอยู่นี่เราก็เราไปหาบ่อปลาแล้วตักปลาแล้วก็สิเขียนมาบอกโทรมาบอกว่ามีปลาในจอยรีบมาตักนะปีนี้เราไปตักเพราะตัวเพราะว่าเราไปบ่ถึงจังว่าคือกันแล้วตะบุญปีนี้แล้วตะบุญเด้อแล้วตะบุญวาสนาสิได้ตักปลาแต่ว่าจอยนะเขาบอกว่าปีนี้จอยมานอีหลีทั้งเฮ็ดหม้อเล่นเฮ้อก็ได้เก็บแล้วเก็บมาโดนแล้วปีนี้ก็ได้เก็บซะนี่แต่เบิ่งเขาเจ้าลงใน Facebook สมือสุเว่นเว้สงสัยเทวดาเพิ่นเห็นใจก็เลยให้ได้เก็บได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วเหลือแต่เห็ดดำนั่นแล้วบอกกับพี่สวรรค์อยู่มึงนึงว่าบางใดมีเห็ดดำน่ะบอกแน่อยากไปถ่ายคลิปเป็ดเปล่าดอกแต่ว่าอยากไปถ่ายคลิปอยากไปเห็นอยากไปบ่ายอยากไปจับเอิ้นใครแน่ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้จอยนะจะกระดันด้นบางปีที่เราจะกระสู้มาว่าสันคนติดตามจอยจาก 50,000 กว่าเหลืออยู่ 40,000 กว่าพะนะจังว่ามันเกิดอีหยังขึ้นก็สร้างเขาว่าสู้ไม่ไม่มีปัญหาชีวิตยังอยู่ชีวิตยังมีอยู่ยังมีพละกำลังจะกระสิสู้ต่อไปข้าพวกเจ้าเก็บพักเก็บหญ้าต่อไปว่าอยากเด่นอยากดังปันนั่นดอกอยากข้าพวกเจ้าน่ะเก็บพักหลายกว่าอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดงานจะเมื่อยก็ยังพาพวกเจ้าเขาปลาอยู่เด้เพราะว่ายังอยากพาพวกเจ้ามาเบิ่งปลาเขาลำเน่าไผ่ของเมืองนอกว่ามันเป็นจังใดจะเผยแพร่จ้ะฮะเสียงยังโอ้เสียงดุดมันสิขามาฟังทั้งจ่อยเดี๋ยวใส่เบิ่งอีกเจ้าหนึ่งได้พ่อแม่พี่น้องปฏิบัติข้ายังก็ไลฟ์คักไลฟ์แน่แต่ไลฟ์หน้าจีภาษาอันหลอกซื่อโอ้ยเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วคุณอ้าวกระตากับกล่องจอยเสร็จแล้วจ้ะหลอกเสียเสียบเรียบร้อยเอาอย่าลงมามันสิทักข้อกันทักมาแล้วสิพี่สวัสดิ์เราสิลงมาเบิ่งพักจอยแค่นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark จ้ะพ่อแม่พี่น้องมื้อหน้าสิพามาเก็บใหม่ที่เก็บใหม่คุณน่ะอื้อโอ้ยเป็นหยังเนาะอ้ายเอ้ยเสียงดังตุบตับตุบตับจะเปิดเพลงงั้นข่อยในปลายเฮ็ดโอในปลาพักคุณน่ะเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งพักเพิ่นพักตัวประเทศนี้ผู้ของจอยเก็บแบบเหย้าของคุณพี่เพิ่นเก็บแบบสั่นอันนี้บ่ไหวแค่ไปมื้ออื่นก็เฒ่าแล้วโอ้ยมันบ่ฮอดไอ้พ่อได้เฒ่าของจอยน่ะคุณกินมันบ่ได้กินเพิ่นบ่ได้ถ่ายคลิปเพิ่นละฮักเอาฮักเอาคุณเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าเอาเยอะแต่ซ้ํานี้แหละบ่ต้องเหย้าเหย้าแล้วมันแก่ไวแก่ไวตัดไปของเจ้าเนาจังซั่นละดีแล้วแม่นอยู่มื้ออื่นก็เฒ่าแล้วเฒ่า
ขาเร็วไปแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะรวยรวยรวยปีใหม่บ๊ายบาย